เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องน้ำหอมมนุษย์และก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับน้ำเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสมัยก่อนมันก็จะมีกลิ่นอยู่มากมายทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กลิ่นเหม็นแต่สำหรับสถานที่ที่มีกลิ่นเหม็นที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตลาดปลาและในตลาดแห่งนี้มันก็มีผู้หญิงท้องอยู่คนหนึ่งซึ่งเธอกำลังจะให้กำเนิดเด็กทารกที่มีชื่อว่าบัพติสต์และผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแม่ของบัพติสต์เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ให้กำเนิดลูกทุกคนอยู่ที่ใต้โต๊ะขายปลาแล้วบัพติสต์ก็เป็นลูกคนที่5แต่ลูกของเธอ4คนแรกพอเกิดมาได้ไม่นานก็ต้องตายเพราะแม่จะเอาลูกไปทิ้งที่กองซากปลาแล้วพอตกตอนเย็นก็จะมีเอาซากปลาพวกนั้นไปเททิ้งอีกทีนึงมันเลยทำให้ลูกของเธอไม่มีใครรอดเลยแต่บังเอิญว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมซึ่งชอนบัพติสต์ไม่เหมือนเด็กที่เคยเกิดมาบนโลกเขาแยกแยะกลิ่นทุกอย่างได้ตั้งแต่เด็กแล้วพอเด็กคนนี้ส่งเสียงร้องทุกคนในตลาดก็ต่างสงสัยกันว่ามีเด็กที่ไหนมาร้องอยู่แถวนี้แล้วพอทุกคนได้เห็นเด็กทารกมันก็ทำให้ชาวเมืองที่นั่นโกรธมากเพราะแม่ของบัพติสต์พยายามจะฆ่าลูกตัวเองซึ่งในสมัยนั้นเป็นความผิดมหันต์เธอก็เลยได้รับโทษด้วยการแขวนคอและหลังจากนั้นบัพติสต์ก็ถูกส่งไปที่บ้านเด็กกำพร้าให้ไปอยู่รวมกับเด็กคนอื่นๆไอเด็กคนนี้มันก็สงสัยว่าทำไมทารกคนนี้มันไม่ร้องเลยพวกเด็กๆก็เลยคิดกันว่าบางทีทารกคนนี้อาจจะตายไปแล้วก็ได้เขาก็เลยลองเอานิ้วจิ้มดูว่าเด็กคนนี้ยังหายใจอยู่หรือเปล่าพอกำลังเอานิ้วไปจิ้มอยู่ๆเด็กทารกก็จับมือแล้วก็ดมนิ้วของเด็กผู้ชายคนนี้ไอเด็กผู้ชายคนนี้ก็ตกใจเขาก็เลยรีบดึงมือออกเด็กทุกคนเนี่ยก็สัมผัสได้ว่าเด็กทารกคนนี้ไม่ปกติพวกเขาก็เลยรวมหัวกันเพื่อที่จะฆ่าบัพติสต์แต่โชคยังดีที่คนดูแลอยู่แถวนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วก็รีบวิ่งมาดูบัพติสต์ก็เลยรอดตายมาอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นเขาก็อยู่ที่บ้านเด็กกำพร้ามาได้5ปีแต่ว่าในตอนที่บัพติสต์อายุ5ขวบเขาก็ยังพูดไม่ได้แต่ด้วยพรสวรรค์ในการดมกลิ่นของเขาสามารถแยกแยะและจำกลิ่นทุกอย่างได้หมดหรือแม้กระทั่งกลิ่นอะไรก็ตามที่ลอยเข้ามาใกล้เขาบัพติสต์ก็จะรู้ตัวทันทีแล้วพอยิ่งเป็นแบบนี้เด็กคนอื่นก็ยิ่งกลัวบัพติสต์เข้าไปใหญ่พอบัพติสต์โตขึ้นจนเริ่มพูดภาษาคนได้แต่ว่าทักษะในการพูดของเขามันยังตามไม่ทันทักษะในการดมกลิ่นของเขาบัพติสต์เนี่ยพูดได้แค่บางคำแต่ว่าทักษะในการดมกลิ่นของเขาสามารถดมได้ไกลเป็นกิโลจนเหมือนว่าเขาสามารถวาดแผนที่ล่วงหน้าได้แล้วพอบัพติสต์อายุ13คนดูแลเขาก็พาบัพติสต์ไปขายแรงงานซึ่งโรงงานที่เขามาขายแรงงานอยู่เป็นโรงงานฟอกหนังแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่ในโรงงานฟอกหนังจะทำงานได้อายุไม่เกิน5ปีจากนั้นทุกคนก็จะตายแต่บัพติสต์พิเศษกว่าคนพวกนั้นเขาทำงานได้เกิน5ปีไม่ว่าจะงานหนักขนาดไหนเขาก็ทำและเขาก็ไม่เคยพูดบ่นเลยวันหนึ่งบัพติสต์จะทำงาน 15-16 ชั่วโมงซึ่งไม่มีวันหยุดพักแล้วมีอยู่วันหนึ่งเจ้านายของเขาเนี่ยก็พาบัพติสต์เข้าเมืองเพื่อที่จะไปส่งของในเมืองและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่บัพติสต์ได้เข้าเมืองเขาก็ได้เจอกับกลิ่นมากมายที่เขาไม่เคยดมมาก่อนซึ่งมันทำให้บัพติสต์ตื่นเต้นมากแล้วยิ่งทำให้เขาอยากดมกลิ่นขึ้นไปอีกแต่เงื่อนไขก็คือต้องเป็นกลิ่นที่เขาไม่เคยดมมาก่อนแล้วตอนที่บัพติสต์กำลังส่งของเขาก็ยืนรอเจ้านายของเขาอยู่ที่หน้าโรงงานแล้วบัพติสต์ก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างด้วยความสงสัยเขาก็เดินตามกลิ่นนั้นไปมันก็คือกลิ่นของร้านน้ำหอมซึ่งร้านน้ำหอมที่บัพติสต์เดินไปเจอเป็นร้านที่ดังที่สุดในเมืองนี้แล้วนี่ก็คือน้ำหอมที่หอมที่สุดในเมืองน้ำหอมนี้มีชื่อว่า Amore and Psyche ซึ่งใครที่ได้ดมน้ำหอมตัวนี้ไปต่างก็ต้องชอบทุกคนแต่ว่าดูเหมือนว่าบัพติสต์เขาจะเฉยๆกับกลิ่นนี้มันไม่ใช่กลิ่นที่หอมที่สุดสำหรับเขาแต่พอยืนอยู่หน้าร้านไปได้สักพักนึงเขาก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างบัพติสต์ไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนมันเป็นกลิ่นที่หอมมากสำหรับเขาเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งตามกลิ่นนั้นไปแล้วกลิ่นที่บัพติสต์รู้สึกมันเป็นกลิ่นของผู้หญิงคนหนึ่งบัพติสต์รู้สึกว่ากลิ่นของผู้หญิงคนนี้หอมมากเขาก็เลยพยายามเดินไปดมใกล้ๆดมจนผู้หญิงคนนี้รู้ตัวเธอก็หันมาด้วยความตกใจตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าบางทีบัพติสต์อาจจะแค่อยากมาขอซื้อผลไม้เธอก็เลยยื่นผลไม้ไปให้แต่บัพติสต์เขาไม่ได้สนใจผลไม้เลยเขาก็จับมือผู้หญิงคนนี้มาดมแน่นอนเป็นใครใครก็ต้องกลัวเธอก็เลยวิ่งหนีไปและแถวนั้นก็ดันมีผู้จุดขึ้นมาพอบัพติสต์หันมาอีกทีผู้หญิงคนนี้ก็หายไปแล้วเขาก็พยายามดมกลิ่นตามหาเธอเพราะว่าบัพติสต์อยากจะดมกลิ่นของเธออีกรอบหนึ่งบัพติสต์ก็ดมจนเจอเขาก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งปอกผลไม้อยู่เขาก็ย่องเข้าไปดมใกล้ๆดมจนผู้หญิงคนนี้รู้สึกตัวเธอด้วยความตกใจก็เลยกรีดออกมาบัพติสต์ก็เลยเอามือมาปิดปากเอาไว้แล้วมันก็มีคนเดินมาแถวนั้นพอดีพอปิดปากผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆตอนแรกเธอก็พยายามจะดิ้นออกแต่เธอก็เป็นแค่ผู้หญิงส่วนบัพติสต์เป็นผู้ชายที่ใช้แรงงานเขาก็ปิดปากเธอจนเธอหายใจไม่ออกสุดท้ายเธอก็ตายเอ้าเฮ้ยตายเฉยแต่เหมื
มือนบับติสจะไม่มีความรู้สึกพวกนี้เลยชีวิตของเขาต้องการแค่การดมกลิ่นเท่านั้นบับติสก็แกะเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนี้ออกหมดจากนั้นเขาก็ดมกลิ่นทุกส่วนบนร่างกายของเธอทั้งที่ผมที่หน้าที่เท้าแล้วก็ที่หน้าอกทั้งตัวเธอด้วยเขาก็พยายามดมให้ได้มากที่สุดแต่พอดมไปได้สักพักนึงเขาก็รู้สึกตัวว่าตอนนี้เขาต้องกลับไปทำงานต่อและแน่นอนการที่บับติสหนีออกมาแบบนี้เขาก็ต้องโดนเจ้านายตีแล้วคืนนั้นทั้งคืนการที่บับติสได้ดมกลิ่นของผู้หญิงคนนั้นมันทำให้เขานอนไม่หลับและบับติสก็คิดได้อย่างหนึ่งเขาอยากที่จะเรียนรู้ว่าการเก็บและสายกลิ่นไปตลอดนั้นทำยังไงแล้วนี่ก็คือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาและสมัยนั้นในปารีสมันก็มีคนทำน้ำหอมอยู่หลายคนและมันก็มีคนทำน้ำหอมอยู่คนหนึ่งชื่อว่าบาร์ดินี่เป็นคนที่เคยทำน้ำหอมโด่งดังมากในอดีตและร้านของเขาก็เปิดมาประมาณ30ปีตอนที่เขายังหนุ่มเนี่ยน้ำหอมของเขาขายดีมากแต่ปัจจุบันน้ำหอมของเขามันล้าสมัยไปแล้วซึ่งมันมีคนที่เก่งกว่าคอยโผล่มาเรื่อยๆทำให้ร้านของเขาขายน้ำหอมแทบไม่ได้เลยบาร์ดินี่ก็เลยต้องคิดวิธีหาสูตรน้ำหอมขึ้นมาใหม่ลูกน้องของเขาก็ซื้อน้ำหอมที่เป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้มาฝากน้ำหอมอมอร์แอนด์ไซคีเขาอยากจะลองให้บาร์ดินี่ลองแกะสูตรดูเพื่อจะเรียนแบบขึ้นมาได้ร้านเราจะได้กลับมาขายดีครั้งหนึ่งบาร์ดินี่เขาก็สั่งให้ลูกน้องดูแลหน้าร้านไปก่อนส่วนตัวเขาจะไปที่ห้องใต้ดินเพื่อไปคิดหาสูตรน้ำหอมใหม่ๆออกมาขายพอลงมาที่ชั้นใต้ดินเขาก็เอาน้ำหอมของคู่แข่งมาหยดใส่ผ้าจากนั้นสะบัดผ้าแล้วก็ลองดมดูบาร์ดินี่ก็ลองวิเคราะห์ทีละกลิ่นว่าส่วนผสมของน้ำหอมอันนี้มีอะไรบ้างกลิ่นแรกที่เขาได้กลิ่นก็คือกลิ่นของมะนาวพอลองดมดูอีกทีเขาก็ได้กลิ่นดอกส้มพอยิ่งดมไปเขาก็ยิ่งสับสนไม่รู้ว่าเจ้าของสูตรมันผสมอะไรลงไปมั่งดมเท่าไหร่เขาก็แยกแยะไม่ออกบาร์ดินี่ก็ทำงานอยู่ที่ห้องใต้ดินจนดึกจากนั้นเขาได้ยินเสียงใครบางคนเคาะประตูพอเปิดประตูออกมาบัฟติสเขามาส่งหนังที่นี่พอดีบาร์ดินี่ก็เลยใช้ให้บัฟติสเอาหนังไปไว้ข้างในบ้านแล้วที่ชั้นใต้ดินของบาร์ดินี่เป็นเหมือนศูนย์รวมแหล่งหัวเชื้อน้ำหอมไว้ที่นี่หมดเลยพอบัฟติสเอาหนังมาไว้เสร็จบาร์ดินี่ก็บอกให้บัฟติสกลับไปได้แล้วเดี๋ยวอีกสัก 2-3 วันเดี๋ยวเขาจะตามไปจ่ายเงินเองแล้วก่อนที่บาร์ดินี่จะเดินขึ้นไปข้างบนบัฟติสก็บอกว่านี่ท่านจะทำให้หนังแพะนี้หอมขึ้นมาใช่ไหมด้วยน้ำหอมอมอร์แอนด์ไซคีใช่หรือเปล่าบาร์ดินี่ก็แปลกใจทำไมบัฟติสถึงพูดกับเขาแบบนั้นแล้วมันเรื่องอะไรที่เขาต้องเอาน้ำหอมของคนอื่นเอามาใช้ด้วยและที่บัฟติสรู้ก็เพราะว่าที่ตัวของบาร์ดินี่เนี่ยมีกลิ่นน้ำหอมของอมอร์ไซคีเต็มไปหมดทั้งที่แขนที่ตัวที่หัวบัฟติสก็บอกอีกว่าอมอร์แอนด์ไซคีเนี่ยมันไม่ได้หอมอะไรเลยเพราะว่ามันใส่โรสแมรี่มากไปบัฟติสก็หยิบขวดที่อยู่ในห้องเอามาโชว์เขาก็บอกว่าใส่ไอ้พวกนี้เยอะไปด้วยแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรรู้แต่ว่ามันผสมไอ้2ตัวนี้ลงไปด้วยบาร์ดินี่ก็ลองอ่านดูมันคือกลิ่นของมะกรูดกับพักชูรี่บัฟติสเขาก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่ากลิ่นนี้มีชื่อเรียกว่ากลิ่นมะกรูดกับพักชูรี่บาร์ดินี่ก็ถามว่าแล้วนี่มีอะไรไหมที่เป็นส่วนผสมของน้ำหอมบัฟติสก็เดินไปหยิบขวดมาเขาก็บอกว่ามีพวกนี้พวกนี้แล้วก็พวกนี้ด้วยบาร์ดินี่ก็ลองอ่านดูมีทั้งกลิ่นมะนาวกลิ่นส้มกลิ่นของชะมดมีสตอแล็กแล้วก็โรสแมรี่บัฟติสก็พยายามจำชื่อกลิ่นของพวกนี้เขาเนี่ยรู้จักกลิ่นแต่ไม่รู้จักชื่อเลยบาร์ดินี่ก็ชมว่าบัฟติสเนี่ยจมูกดีใช้ได้เลยนะเขาก็บอกว่าจมูกเขาดีที่สุดในปารีสเลยเขารู้ทุกกลิ่นที่มีอยู่บนโลกแต่แค่ว่าเขาเรียกชื่อไม่ถูกเฉยๆบาร์ดินี่ก็บอกให้พอก่อนโอเองนี่ก็เลิกโม้ได้แล้วเขาก็บอกว่าต่อให้รู้ส่วนผสมยังไงการที่จะผสมน้ำหอมสูตรหนึ่งมันก็ต้องใช้ประสบการณ์อยู่ดีทั้งเรื่องการตวงการวัดแล้วก็ลำดับการใส่ก่อนหลังบาร์ดินี่ก็ถามว่าถ้าบัฟติสเก่งจริงสามารถบอกสูตรน้ำหอมที่แน่นอนของอมอร์ไซคีได้ไหมบัฟติสก็เงียบไปพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้สูตรน้ำหอมหรอกแต่เขาสามารถผสมน้ำหอมขึ้นมาได้ตอนแรกบาร์ดินี่ก็คิดว่าเอไอหนุ่มนี่มันเชื่อถือได้จริงป่าววะแต่พอคิดไปคิดมาเขาก็จะลองเชื่อที่บัฟติสพูดดูบาร์ดินี่เขาก็เลยอนุญาตว่าให้บัฟติสใช้หัวน้ำหอมที่อยู่ที่นี่ได้ทั้งหมดบัฟติสก็ถามว่าแล้วนี่จะเอาเท่าไหร่ล่ะทำให้เต็มขวดนี้เลยไหมโอ้โหพ่อมึงเต็มขวดนี้มันเยอะเกินไปหัวเชื้อกูหมดพอดีเขาก็เลยบอกว่าเอาขวดแค่นี้พอบัฟติสก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้แต่ก่อนที่เขาจะทำเนี่ยเขาก็ขออนุญาตบาร์ดินี่ว่าเขาจะทำน้ำหอมในสูตรของเขาเองบาร์ดินี่อย่าว่าเขาก็แล้วกันจากนั้นบัฟติสก็เริ่มผสมน้ำหอมแม่งเทอย่างเดียวไม่ตวงเลยบาร์ดินี่ก็นั่งดูอยู่ยิ่งดูเขาก็ยิ่งหงุดหงิดเพราะว่าบัฟติสมันเทมั่วไปหมดเขาก็เลยบอกให้บัฟติสหยุดก่อนแค่วิธีทำมึงก็ผิดตั้งแต่ต้นและเกิดมาเขาไม่เคยเจอใครผสมแอลกอฮอล์ลงไปก่อนแล้วค่อยเติมหัวน้ำมันหอมลงไปที่หลังบาร์ดินี่ก็ยืนด่าอยู่พักนึงพอด่าเสร็จบัฟติสก็บอกว่าอ่ะนี่เสร็จแล้วฮะใช่เหรอวะมึงทำแป๊บเดียวเองไอ้นี่มันมั่วปะเนี่ยบาร์ดินี่ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อมันก็ต้องลองพิสูจน์ดูพอลองดมกลิ่นของน้ำหอมที่บัฟติสเพิ่งทำเสร็จโอ้โหใช่เลยนี่แหละน้ำหอมอมอร์แอนด์ไซคีบัฟติสบอกว่าน้ำหอมนี้ไม่ใช่น้ำหอมที่ดีเลยถ้าเกิดว่าบาร์ดินี่ให้เขาทำอีกรอบนึงมันจะดีกว่านี้เยอะแน่นอนบาร์ดินี่
ี่ก็เลยให้บัพติสทำใหม่อีกรอบนึงบัพติสก็ไปหยิบหัวเชื้อน้ำหอมมาเขาก็ไปเอาหัวเชื้อกลิ่นใหม่ลงผสมในขวดเดิมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวพอผสมเสร็จเขาก็ยื่นให้มาร์ตินี่ลองดมกลิ่นดูแต่มาร์ตินี่ไม่ยอมดมเขาก็ไล่ให้บัพติสออกไปก่อนบัพติสก็เดินออกมาแบบงงๆเขาก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำผิดอะไรแต่ก่อนที่เขาจะออกไปบัพติสบอกว่าเขาอยากจะมาทำงานที่นี่เขาแค่ต้องการอยากเรียนรู้วิธีรักษากลิ่นก็แค่นั้นบัพติสอยากให้มาร์ตินี่ช่วยสอนเขาเรื่องนี้หน่อยแต่มาร์ตินี่ยังไม่ยอมรับปากจากนั้นก็ให้บัพติสกลับไปทำงานก่อนพอบัพติสกลับไปเขาก็ลองเอาน้ำหอมที่บัพติสเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้มาดมพอดมเสร็จนี่ถึงกับลอยเลยเหมือนว่าเขาได้อยู่อีกสถานที่นึงพอเช้าวันต่อมาบาร์ตินี่ก็ไปซื้อตัวบัพติสทันทีแล้วพอได้บัพติสมาทำงานที่นี่เขาก็เริ่มสร้างสรรค์น้ำหอมกลิ่นใหม่ๆขึ้นมาและร้านเขาก็เริ่มกลับมาขายดีอีกครั้งนึงลูกค้าที่เข้ามาต่างก็ติดกลิ่นน้ำหอมของที่นี่ทั้งนั้นแล้วหลังจากที่บัพติสทำงานที่นี่ได้ไม่นานบาร์ตินี่ก็เริ่มสอนเรื่องน้ำหอมให้บัพติสเขาก็บอกว่าน้ำหอมเนี่ยจะมีอยู่3คอร์ดหลักแต่ละหลักจะประกอบด้วย4กลิ่นแล้วแต่ละคอร์ดก็จะมีคอร์ดนำคอร์ดหลักและคอร์ดฐานคอร์ดนำก็มีหน้าที่คือจะให้ความประทับใจครั้งแรกกลิ่นของมันจะอยู่แค่ไม่กี่นาทีจากนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะมีกลิ่นคอร์ดหลักตามขึ้นมากลิ่นของคอร์ดหลักจะอยู่ได้หลายชั่วโมงและคอร์ดสุดท้ายก็คือคอร์ดฐานกลิ่นของคอร์ดฐานจะเบาบางมากแต่ว่ากลิ่นจะคงทนอยู่หลายวันตำนานก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่าชาวอียิปต์โบราณเคยสร้างสรรค์น้ำหอมขึ้นมาแต่พวกเขาทำให้พิเศษกว่านั้นก็คือพวกเขาใส่กลิ่นสุดท้ายลงไปเป็นกลิ่นที่พิเศษมากแล้วกลิ่นนี้จะคอยช่วยเหลือกลิ่นอื่นให้โดดเด่นขึ้นมาแล้วใครก็ตามที่เคยได้ดมทุกคนก็บอกกันเป็นเสียงเดียวว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยแต่จนถึงทุกวันนี้มันไม่มีใครรู้เลยว่ากลิ่นที่13เนี่ยคืออะไรพอบัพติสต์ได้ฟังเขาก็สงสัยอยู่อย่างหนึ่งเขาก็เลยถามว่าแล้วตำนานเนี่ยคืออะไรโอ้ยกูละท้อกับมึงจริงเออช่างมันเถอะบัพติสต์เขาก็ขอร้องว่าตอนนี้เขาอยากจะเรียนรู้วิธีรักษากลิ่นให้ได้ไวๆเพราะเขาอยากจะรักษากลิ่นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกบาร์ตินี่เนี่ยช่วยสอนเขาทีได้ไหมและเขาจะตอบแทนด้วยการทำน้ำหอมที่ดีที่สุดในโลกมาให้บาร์ตินี่ก็ได้เลยเดี๋ยวจัดให้จากนั้นเขาก็เริ่มสอนบัพติสต์แล้วกลิ่นแรกที่เขาสอนก็คือกลิ่นของดอกกุหลาบจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สกัดกลิ่นบาร์ตินี่เขาก็สอนเรื่องการควบคุมอุณหภูมิแล้วก็หลักการทำงานของเครื่องนี้เขาก็สอนจนบัพติสต์เข้าใจจากนั้นที่เหลือก็แค่รอเวลาทั้งคู่ก็รอจนมีน้ำหอมหยดแรกหยดลงมาจากนั้นบัพติสต์เขาคิดที่จะสกัดกลิ่นอื่นขึ้นมาอีกเขาก็เลยไปที่แม่น้ำแล้วก็เอาเศษเหล็กใส่ถุงจากนั้นก็ลองมาสกัดกลิ่นดูส่วนบาร์ตินี่เขาก็ได้ยินเสียงโวยวายพอลงมาดูที่ด้านล่างข้าวของมันก็พังเละไปหมดบัพติสต์บอกว่าบาร์ตินี่เนี่ยโกหกเขาในบอกว่าบาร์ตินี่จะสอนวิธีรักษากลิ่นทุกอย่างให้เขาก็ลองทำแล้วมันไม่เห็นได้ผลเลยบาร์ตินี่ก็งงก็ที่สอนนั่นแหละวิธีรักษากลิ่นโอ้โหกูยืนขึ้นเลยอ่ะนี่ลองดมดูได้กลิ่นอะไรไหมเขาก็ลองดมแล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็ใช่ไงมาร์ตินี่ก็ถามว่าแล้วนี่คิดว่ามันต้องได้กลิ่นอะไรก็เหล็กไงโอ้โหมึงบ้าวะเนี่ยนี่มึงพยายามสกัดกลิ่นเหล็กเนี่ยนะก็ลองเดินไปดูโอ้โหมึงลองสกัดกลิ่นแก้วกลิ่นทองแดงก็ด้วยเหรอแล้วพอลองไปดูที่หม้อต้มโอ้โหนี่เองพยายามสกัดกลิ่นแมวด้วยเหรอบับติสมึงบ้าไปแล้วมาร์ตินี่ก็ด่าว่าวิธีนี้มันสกัดกลิ่นพวกนี้ได้ที่ไหนหรือแม้แต่กระทั่งกลิ่นคนก็ตามพอฟังเรื่องที่มาร์ตินี่พูดเมื่อกี้บับติสถึงกับสลบแล้วพอฟื้นขึ้นมาเขาก็ถามมาร์ตินี่อีกว่ามันมีวิธีรักษากลิ่นแบบอื่นอีกไหมนอกจากการสกัดไอ้มันมีอยู่แต่ว่าวิธีนี้มันอยู่ที่เมืองกัสเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิธีนี้มันทำยังไงบัพติสต์เขาก็เลยอยากเดินทางไปที่เมืองนั้นทั้งสองคนก็เลยทำข้อตกลงกันก็คือบัพติสต์ต้องบอกสูตรน้ำหอมมาทั้งหมดโดยไม่น้อยกว่า100สูตรบัพติสต์ก็ไม่ได้เถียงอะไรแต่เขาให้สูตรน้ำหอมไปถึง1,000สูตรส่วนบาร์ตินี่จะให้ของแลกเปลี่ยนก็คือเป็นหนังสือรับรองการทำงานที่เมืองกัสจากนั้นเขาก็เดินทางไปเรื่อยๆแล้วพอใกล้ถึงประตูเมืองเขาก็ได้กลิ่นที่หอมมากอย่างหนึ่งพอลองสังเกตดูดีๆมันเป็นกลิ่นของผู้หญิงคนนึงซึ่งมันทำให้บัพติสต์หลงมากแล้วพอเขาเข้าเมืองมาได้บัพติสต์เขาก็ไปทำงานอยู่ที่นึงซึ่งที่นี่เขาจะสอนศิลปะแบบอัลการาฟอุปกรณ์ในการทำงานที่นี่ก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วในคืนนึงผู้หญิงกับผู้ชาย2คนนี้กำลังจีบกันอยู่ผู้หญิงเนี่ยก็ทำเหมือนเล่นตัวเธอก็บอกว่าไม่อยากมีอะไรกับผู้ชายก็เลยปีนบันไดขึ้นไปด้านบนไอ้ตัวผู้ชายก็พยายามจะปีนตามตัวผู้หญิงเนี่ยด้วยความเล่นตัวเธอก็เลยผลักผู้ชายร่วงลงมาไอ้ผู้ชายก็หมดอารมณ์แล้วเขาก็เลยเดินกลับบ้านดีกว่าผู้หญิงเธอก็พยายามมองหาแค่ว่าจะเล่นตัวนิดเดียวเองผู้ชายมันงอนกลับบ้านไปเลยเว้ยแต่ที่ซวยก็คือเธอดันลงไปไม่ได้อีกเพราะว่าบันไดมันตกอยู่ข้างล่างพอนั่งรอไปได้สักพักนึงเธอก็เห็นว่ามีใครเอาบันไดพาดขึ้นมาแล้วคนที่ปีนขึ้นมาก็คือบัพติสต์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จับผู้หญิงคนนี้ไปทำน้ำหอมพอกำลังทดลองอยู่เขาก็ได้กลิ่นใครบางคนกำลังเดินมาที่นี่บัพติสต์ก็รีบเอาผ้ามาคลุมเอาไว้พอเดินออกมาดูผู้หญิงคนนี้เธอมาส่งดอกไม้ให้มาดาม
เขาก็ลองดมกลิ่นดูตอนนี้มาดามกำลังมีอะไรกับแฟนอยู่เขาก็เลยบอกไปว่าตอนนี้มาดามยังไม่ว่างระหว่างที่กำลังเอาดอกไม้ลงมาจากรถผู้หญิงคนนี้เขาก็สงสัยว่ามาดามสั่งดอกไม้มาเยอะขนาดนี้จะเอาไปทำอะไรแล้วเธอก็เดินเข้าไปข้างในบอบติดก็พยายามชวนคุยเขาก็เลยเล่าว่าเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปแช่ลงในถังในถังมันก็จะมีไขมันสัตว์อยู่จากนั้นไขมันสัตว์ก็จะดูดกลิ่นของดอกไม้แล้วเราก็เอามาสกัดอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเติมหัวเชื้อน้ำหอมตัวอื่นลงไปเพิ่มระหว่างที่บอบติดกำลังเบนความสนใจเขาก็ได้กลิ่นแล้วว่ามาดามกำลังจะลงมาผู้หญิงคนนี้ด้วยความสงสัยเธอก็อยากดูในถังว่ามันมีกรรมวิธียังไงบัพติสก็พยายามห้ามบอกว่าไม่ได้ตอนนี้เขากำลังทดลองอยู่เดี๋ยวมันจะเสียกระบวนการการทดลองแล้วไม่นานมาดามก็ลงมาพอดีความลับของเขาก็เลยยังไม่ถูกเปิดเผยหัวของมาดามก็เดินมาถามนี่บัพติสมันจะทดลองอะไรเนี่ยทำแบบนี้มันจะช่วยให้น้ำหอมหอมขึ้นเหรอเขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องลองทดลองดูเขาก็ลองเอาน้ำมาดมดูพอดมดูมันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าวิธีการทดลองนี้มันไม่ได้ผลจากนั้นบ๊อบติสก็ไปติดต่อกับโสเภณีเขาก็จ่ายเงินให้กับผู้หญิงคนนี้เพื่อที่จะอยู่ด้วยกัน2คนพอทั้งคู่เข้าไปที่ห้องบ๊อบติสก็เอาไขมันสัตว์มาทาตัวผู้หญิงตอนแรกเธอก็งงทำไมมันไม่ทำอะไรกูวะและเอาไอ้นี่มาทาตัวเธอทำไมเขาบอกว่าไอ้นี่มันคือไขมันสัตว์มันเป็นตัวช่วยดูดซับกลิ่นเฉยๆเขาขอทาแล้วทิ้งไว้แป๊บเดียวจากนั้นจะขูดออกพอบัพติสต์หยิบที่ขูดออกมาเธอก็โอ้โหไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วกูกลับดีกว่านี่มันจะฆ่ากูหรือเปล่าเนี่ยบัพติสต์ก็พยายามบอกให้อยู่เฉยๆถ้าตกใจเดี๋ยวกลิ่นมันจะเหม็นเขาขอเวลาแค่แป๊บเดียวถึงจะพูดยังไงผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ยอมเธอก็คิดว่าเธอจะกลับแล้วบัพติสต์ก็เลยเอาไม้มาตีหัวจากนั้นก็เริ่มการทดลองต่อโดยการเอาไขมันสัตว์มาทาให้ทั่วตัวของผู้หญิงแล้วก็พันผ้าหมักไว้สักพักนึงจากนั้นก็ค่อยใช้ที่ขูดไขมันสัตว์ขูดออกพอได้ไขมันสัตว์ที่ดูดซับกลิ่นมาแล้วเขาก็เอาไปสกัดต่อแล้วก็ได้น้ำหอมที่เป็นกลิ่นตัวของผู้หญิงคนนั้นออกมาบัพติสก็เอาไปทดลองโดยการทาที่ตัวของตัวเองพอหมาของผู้หญิงคนนั้นมันได้กลิ่นมันก็นึกว่าบัพติสเป็นเจ้าของทีนี้บัพติสก็เลยรู้ว่าวิธีการที่เขาทำมันสามารถสกัดน้ำหอมจากมนุษย์ได้แล้วพอเขารู้วิธีการสกัดน้ำหอมจากมนุษย์ที่เหลือก็ต้องตามหากลิ่นทั้ง12แบบแล้วก็กลิ่นสุดท้ายอีกกลิ่นนึงตามที่เขาเคยเรียนมาแล้วที่งานวันเกิดงานนึงเป็นงานวันเกิดของลอร่าทุกคนก็มาร่วมงานวันเกิดของเธอเพราะว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตพอเป่าเค้กวันเกิดเสร็จไอ้ผู้ชายคนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะชอบลอร่าแถมยังเป็นคนมีฐานะอีกเขาก็เลยเอาสร้อยมาให้ลอร่าเป็นเหมือนการมั่นแล้วเพื่อนของลอร่า2คนที่เป็นแฝดกันเธอก็เลยพยายามช่วยลอร่าโดยการออกนอกประเด็นไปว่าหลังจากการเป่าเค้กเรามาเล่นซ่อนหากันดีกว่าแล้วซึ่งในงานนี้บัพติสเขาก็แอบดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าบัพติสเขาแอบมองลอร่ามานานแล้วเพราะว่าลอร่ามีกลิ่นที่หอมมากซึ่งลอร่าเองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เขาจะเอามาทำน้ำหอมเหมือนกันจากนั้นทุกคนก็ไปเล่นซ่อนแอบแต่พอเลิกเล่นทุกคนก็เริ่มเดินกันออกมาแล้วลอร่าก็เป็นคนสุดท้ายที่เดินออกมาหลังสุดแต่ว่าเพื่อนของลอร่ายังไม่ออกมาเลยพวกผู้ใหญ่ก็ยืนรอกันอยู่สักพักหนึ่งแต่พี่น้องคู่แฝดก็ยังไม่ยอมออกมาสักทีพวกเขาก็เลยพากันเข้าไปตามหาในสวนแต่หายังไงก็หาไม่เจอเพราะว่าตอนนี้บัพติสจับตัวพวกเธอเอาไว้แล้วก็เอาพวกเธอมาทำน้ำหอมซึ่งตอนนี้บัพติสก็ได้น้ำหอมในคอลเลกชันของเขามาแล้วขวดหนึ่งและระหว่างที่เขากำลังทำน้ำหอมเพิ่มเขาก็ได้กลิ่นผัวของมาดามกำลังเดินมาที่ห้องของเขาไอ้ผัวของมาดามเนี่ยไม่ชอบบัพติสแล้วก็ชอบมาหาเรื่องบัพติสอยู่บ่อยๆแต่ตอนที่บัพติสกำลังเก็บน้ำหอมน้ำหอมมันก็หยดใส่มือของเขาตอนแรกผัวของมาดามทำท่าจะมาหาเรื่องแต่พอได้กลิ่นตัวของบัพติสเขาก็เปลี่ยนอารมณ์ทันทีตอนแรกกะจะมาด่าว่าทำไมบัพติสไม่ยอมทำงานแต่พอได้กลิ่นของเขาเขาก็มาขอร้องบัพติสให้มาช่วยงานดีๆแล้วพอหลังจากที่บัพติสสกัดน้ำหอมจนเสร็จเขาก็เอาศพของพวกผู้หญิงไปทิ้งลงแม่น้ำแล้วไม่นานก็มีคนมาเจอแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นข่าวดังทั่วเมืองพวกคนในสภาก็มานั่งเถียงกันว่าเราจะเอายังไงกันต่อจะประกาศภาวะฉุกเฉินได้ไหมแต่คนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าถ้าประกาศภาวะฉุกเฉินจริงๆมันจะกระทบต่อการค้าขายในเมืองแล้วอย่างที่แย่ที่สุดอาจจะทำให้เมืองนี้เจ๊งเลยก็ได้ประชุมกันไปกันมาก็ได้ข้อสรุปว่าจะยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วกันแต่พวกเราต้องตามหาตัวคนร้ายให้ได้เพราะว่าดูจากการลงมือของคนร้ายมันแค่ฆ่าผู้หญิงเฉยๆแต่ไม่ได้ลงมือข่มขืนอะไรเลยและหลังจากนั้นบัพติสก็ตามล่าผู้หญิงทุกคนที่มีกลิ่นตามที่เขาต้องการพอเขาทำน้ำหอมจนเสร็จเขาก็จะเอาศพของผู้หญิงเหล่านั้นไปทิ้งไว้ตามที่ต่างๆทุกคนในเมืองก็ต่างพากันหวาดกลัวเพราะคนในเมืองไม่เข้าใจว่าไอ้ฆาตกรคนนี้มันฆ่าผู้หญิงทำไมแล้วมันต้องการอะไรกันแน่ชาวเมืองก็เลยพากันระแวงถ้ามีใครเดินอยู่คนเดียวตอนกลางคืนบางทีอาจจะโดนทำร้ายได้เลยเพราะทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นฆาตกรคนนั้นก็ได้ระแวงถึงขนาดยิงคนในบ้านตัวเองก็มีพวกทหารก็พากันออกตามล่าแต่ว่าคนในเมืองหรือว่าพวกทหารเอง
ก็ไม่รู้เลยว่าฆาตกรคนนี้เป็นใครบัพติสตอนนี้ก็พยายามรวบรวมกลิ่นน้ำหอมทั้งหมดจนตอนนี้เขารวมมาได้ทั้งหมด12กลิ่นเหลือแค่กลิ่นสุดท้ายกลิ่นเดียวพอบัพติสได้น้ำหอมมาทั้ง12กลิ่นเขาก็เอาทั้งหมดมาผสมด้วยกันขนาดมีแค่12กลิ่นเขาก็ยังรู้สึกว่ามันหอมมากส่วนทางชาวเมืองตอนนี้ทุกคนก็ได้แต่เฝ้าระวังผู้หญิงที่อยู่ในบ้านของตัวเองพ่อของลอร่าเองก็เหมือนกันเขาก็สั่งให้ลอร่าอยู่แต่ในบ้านก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปไหนเด็ดขาดพอก็ส่งลอร่าเข้านอนพ่อของลอร่าก็ดันฝันไม่ดีว่ามีคนจะมาทำร้ายลอร่าเขาก็เลยรีบวิ่งไปดูห้องนอนของลูกสาวตัวเองแต่ยังโชคดีที่ลูกสาวของเขาอยู่ตามปกติไม่ได้มีใครมาทำอะไรจริงๆแต่พอหันไปดูที่หน้าต่างหน้าต่างมันถูกเปิดอยู่ซึ่งก็ชัดเจนเลยมันต้องมีคนบุกเข้ามาในห้องของลอร่าแน่ๆแล้วพอในตอนเช้าพ่อของลอร่าก็พาลอร่าหนีทันทีบัพติสตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องของตัวเองเขาก็ได้กลิ่นของลอร่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลอร่ากำลังออกจากเมืองส่วนของลอร่าก็เดินทางมาได้สักพักนึงพ่อกับลอร่าก็แยกตัวออกมาจากขบวนเพื่อที่จะล่อคนร้ายให้ไปอีกทางนึงส่วนเขากับลอร่าจะไปอีกที่นึงบัพติสก็รีบเก็บของออกจากเมืองแล้วก็รีบตามลอร่าไปเขาก็ถามคนเฝ้าประตูว่าเห็นขบวนที่เพิ่งออกจากเมืองเมื่อกี้ไหมพวกเขาไปทางไหนกันแน่ไอ้คนเฝ้าประตูก็บอกไปทางเหนือแต่บัพติสคิดว่าไม่ใช่เขาได้กลิ่นลอร่ามาจากทางใต้และเขาก็เชื่อในจมูกของตัวเองก็วิ่งตามลอร่าไปทางใต้แล้วพอบัพติสออกจากห้องมันก็มีหมามาคุ้ยดินที่ห้องของบัพติสแฟนของมาดามก็เข้ามาเจอพอดีเขาก็รู้เลยว่าบัพติสนี่แหละที่เป็นคนฆ่าผู้หญิงทั้งหมดแล้วพอขุดออกมาพวกชาวเมืองก็เจอกับหลักฐานทั้งหมดเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายแล้วก็เป็นเส้นผมของพวกเธอด้วยส่วนลอร่ากับพ่อก็เดินทางมาที่พักทั้งคู่ก็กล่าวว่าจะกบดานกันอยู่ที่นี่พักนึงจนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้อยู่ที่นี่มันน่าจะปลอดภัยมากกว่านั่นก็คือสิ่งที่พ่อของลอร่าคิดแต่ความจริงบัพติสเขาก็เดินทางตามมาทันเขาก็เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำน้ำหอมแล้วพอตอนกลางคืนเขาก็บุกไปหาลอร่าทั้งคู่ก็ได้สบตากันแล้วพอในตอนเช้าพ่อของลอร่าก็เปิดประตูห้องมาดูเขาก็เห็นว่าลูกสาวของเขากลายเป็นสภาพนี้ไปแล้วส่วนบัพติสก็มาสกัดน้ำหอมที่ได้จากลอร่าแล้วนี่ก็คือกลิ่นที่13พอเขาผสมน้ำหอมทั้ง13กลิ่นเข้าด้วยกันยังไม่ทันได้ใช้อะไรเลยพวกทหารก็ตามมาจับเขาทันพอดีจากนั้นบัพติสก็ถูกจับมาทรมานพ่อของลอร่าเนี่ยก็ถามว่าทำไมถึงทำกับลูกสาวของเขาแบบนั้นบัพติสก็ตอบว่าเขาแค่ต้องการความหอมจากลอร่าแค่นั้นเองโอ้โหเพียงแค่นี้เนี่ยนะมึงถึงกับฆ่าลูกกูเลยเหรอเนี่ยพ่อของลอร่าก็บอกว่าเดี๋ยวบัพติสจะได้รับโทษประหารโดยการตึงกางเขนจากนั้นจะถูกทำให้แขนขาหักแล้วก็ปล่อยให้ตายอย่างช้าๆถ้าวันประหารมาถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเจอกันแล้วพอถึงวันประหารทุกคนในเมืองก็ต่างพากันมาดูส่วนพวกทหารตอนนี้กำลังพาตัวบัพติสออกมารับโทษและก่อนที่บัพติสจะออกไปเขาก็หยิบขวดน้ำหอมออกมาพวกผู้คุมเขาก็สงสัยว่าไอ้นี่มันทำอะไรแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาประหารแต่คนในเมืองก็งงอีกทำไมนักโทษถึงนั่งรถม้ามาที่นี่แล้วพอบัพติสลงจากรถม้าผู้คนในเมืองบางส่วนก็ก้มหัวให้กับเขาทั้งที่ตอนแรกอยากจะฆ่าบัพติสอยู่เลยผู้คนในเมืองก็เอาแต่มองพวกเขาตอนนี้ไม่มีความรู้สึกโกรธอะไรเลยถึงขนาดที่มือประหารยังไม่กล้าทำอะไรบัพติสไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่มีความผิดแน่นอนดูยังไงเขาก็บริสุทธิ์ส่วนคนที่อยู่ไกลๆยังงงอยู่บางคนก็ยังไม่เห็นด้วยบัพติสก็เลยเอาน้ำหอมหยดใส่ผ้าเช็ดหน้าจากนั้นเขาก็สะบัดให้ทุกคนได้กลิ่นทีนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนในเมืองจะมองบัพติสเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพอเขายิ่งสะบัดคนในเมืองก็พากันทำตัวแปลกๆทีนี้ก็พากันมั่วกันทั้งเมืองเลยขนาดพระสันตะปาปายังไม่เว้นแล้วพอคนในเมืองรู้สึกตัวอีกทีบัพติสก็หายไปแล้วแล้วสิ่งที่ทุกคนทำที่นี่ไม่มีใครรู้สึกตัวเลยมันเป็นไปเองตามธรรมชาติพอทุกคนรู้สึกตัวต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านแล้วพอในบ่ายวันนั้นสภาของเมืองก็ประชุมกันอีกรอบนึงแล้วก็มีคำสั่งให้สืบสวนคดีฆาตกรรมใหม่และสุดท้ายคนที่รับเคาะก็คือผัวของมาดามเพราะว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมันอยู่หลังบ้านเขาเองแล้วหลังจากที่เขาถูกทรมานถึง14ชั่วโมงเขาก็ต้องยอมรับสารภาพว่าเขาคือคนทำทั้งหมดเองแล้วด้วยเหตุนี้คดีนี้ถึงปิดไปได้ส่วนบัพติสตอนนี้ก็เดินทางออกมาจากเมืองน้ำหอมที่อยู่ในมือเขาตอนนี้มันก็มีมากพอที่จะสั่งให้คนทั้งโลกยอมฟังคำสั่งเขาแล้วสิ่งที่บัพติสมีตอนนี้เขาอยากจะได้เงินหรือว่าอยากจะได้ครองเมืองอะไรก็สามารถเป็นไปได้หมดแต่สิ่งเดียวที่น้ำหอมให้บัพติสไม่ได้ก็คือความรักจากคนอื่นหรือการที่เขาจะสามารถรักใครสักคนหนึ่งและในวันนั้นเขาก็เดินทางกลับมาที่เมืองเดิมเมืองที่ให้กำเนิดเขามาซึ่งตอนนี้เขาก็ทำเป้าหมายในชีวิตของเขาเสร็จแล้วคือการได้ทำน้ำหอมที่หอมที่สุดในโลกแล้วพอมาที่เมืองที่เขาเกิดเขาเห็นว่ามีกลุ่มคนนั่งคุยกันอยู่จากนั้นบัพติสเขาก็เทน้ำหอมใส่ตัวเองจนหมดขวดคนที่อยู่แถวนั้นพอได้กลิ่นพวกเขาก็เหมือนจะสติหลุดเพราะกลิ่นนี้หอมมากทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็พากันมาลุมบัพติสเพราะว่าตัวเขาตอนนี้หอมมากมันหอมจนคนในเมืองพากันลุมแดกเขาเลยและสุดท้ายบัพติสก็ไม่เหลือแม้แต่กระดูกส่วนน้ำหอมของเขาก็เหลืออยู่แค่หยดเดียวแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Thank you.